จ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากกองร้อยตชด.ที่134อำเภอสังขละบุรีนะคะไปยังบ้านทิไลป้าหมู่ที่5ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีก็อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับเด็กหญิงซาพลาโซชาวกะเหรี่ยงอายุ1เดือนก็มีอาการท้องข้างขวาบวมตั้งแต่คลอดได้3วันนี่นะคะที่เห็นน้องอยู่นี่ลักษณะเหมือนจะเป็นฝีต่อมาก็แผลแตกบริเวณท้องที่บวมนี่แหละค่ะแล้วก็มีของเหลวสีเหลืองคาดว่าก็น่าจะเป็นน้ำหนองนี่แหละค่ะที่ไหลออกมาก่อนจะนำผู้ป่วยพร้อมด้วยพ่อและก็แม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรีค่ะซึ่งระหว่างการเดินทางไปนะครับก็แหมต้องบอกว่ารุนระทึกกันพอสมควรเนื่องจากระหว่างการเดินทางผ่านพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยมันมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกเป็นระยะแต่ด้วยความชำนาญของนักบินนะครับก็ทำให้สามารถนำเครื่องเนี่ยเดินทางไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่กองร้อยตชด.ที่134ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยส่งไปที่โรงพยาบาลสังขละบุรีต่อไปครับซึ่งพันตำรวจตรีพรชัยเพ่งรุ่งเรืองวงนักบินที่1ก็เปิดเผยถึงความรู้สึกนะคะว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงแม้ว่าการออกปฏิบัติภารกิจในการลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยแต่ละครั้งก็จะบอกว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากว่าสภาพอากาศในพื้นที่อย่างที่คุณสถานุบอกไปที่มันค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแต่ว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นค่ะที่จะสามารถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้อย่างเร็วที่สุดเพราะถ้าจะต้องใช้การเดินทางรถยนต์เหมือนปกติเนี่ยจะต้องวิ่งอ้อมไปทางเส้นทางในเมียนมาโอ้โหต้องใช้เวลาในการลำเลียงแต่ละครั้งเนี่ยไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงแน่นอนว่าบางครั้งบางสถานการณ์อาจไม่ทันการโดยการลำเลียงในครั้งนี้โดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองนะคะโอ้นี่เราก็เพิ่งทราบนะครับว่าในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีบางพื้นที่เนี่ยต้องใช้เวลาออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ย12ชั่วโมงเลยนะครับต้องไปอ้อมประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่สามารถที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์ได้ก็นำเข้าไปใช้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่ขับขี่เครื่องบินจะต้องมีความชำนาญด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใจกล้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา